ับมาช่วงสุดท้ายเขาไข่ใส่ข่าวค่ะมาปิดท้ายด้วยโจ๊กพี่โสกันดีกว่านี่เขาบอกนะลูกทัวร์ญี่ปุ่นลูกทัวร์ตุ๋นไปญี่ปุ่นทยอยกลับสนามบินสุวรรณภูมิสู่สภาวะปกตินั่นนะก่อนหน้านู้นนะแต่ว่าเรื่องก็คือก็มีผู้หญิงสูงอายุ2คนนะก็เป็นเพื่อนรักกันมานานก่อนหน้านั้นไปไหนมาด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันผจญภัยด้วยกันกินอยู่เพื่อนรักนั่นนี่โน่นนะกิจกรรมร่วมกันก็เจอสม่ำเสมอประเภทว่าเฮ้ยวันนี้เธอไม่ไปไหนก็ไปด้วยกันเป็นเพื่อนรักกันมากไปทัวร์บางนอกทัวร์บางไทยแล้วตอนหลังก็เนื่องจากอายุมากขึ้นใช่ไหมก็ความถี่ก็เจอน้อยลงไปก็จากเดือนละ4-5 ครั้งก็เป็นเดือนละ2 ครั้งต่อมาก็เป็นเมื่อก่อนนั้นเป็นอาทิตย์2-3 ครั้งนะตอนหลังก็เฉลี่ยลดไปเพราะกลายเป็นเดือนละครั้ง2 ครั้งก็มีวันหนึ่งนั่งกินข้าวที่ร้านนี่แหละปกติลูกหลานก็พามาส่ง นะนั่งกินข้าวด้วยกันทักทายกันแล้วเนี่ยอีกคนก็จ้องหน้าอีกคนนะจ้องหน้ามองดูวันนี้มองตรงนะเรารู้จักกันมานานนะแต่ตอนนี้ฉันจำชื่อเธอไม่ได้อย่ามาโหแล้วกันบอกตรงฉันจำชื่อเธอไม่ได้จริงๆนะบอกได้ไหมว่าเธอชื่ออะไรจะได้คุยกันต่อได้อีกคนก็มองหน้ามองนึกมองตั้งนานนะมองแล้วมองอีกสัก3 นาทีได้ก็บอกอยากรู้เร็วมั้ยล่ะเดี๋ยวโทรไปถามคนอื่นให้เองคือตัวเองจำไม่ได้อัลไซเมอร์เหมือนกันไม่อัลไซเมอร์คือว่าเขาแก่แล้วผมลืมนะแล้วก็มีคนแก่2คนเนี่ยขับรถไปด้วยกันเจอไฟแดงแรกผ่านเฉยเอ้ไม่เป็นไรนะไอ้คนที่นั่งข้างเลยเอ้มันทำไมผ่าไฟแดงเงี้ยไม่รู้เรื่องยังไงเจอไฟแดงอันหนึ่งเอ้ผ่านอีกฮะแล้วไม่มีอุบัติเหตุอะไรนะเจอไฟแดงที่3ผ่านอีกฮะพอที่เจอข้างหน้าอีกรอบหนึ่งถามว่านี่เธอผ่านไฟแดงมา3ไฟแดงแล้วไม่เคยหยุดเธอไม่หยุดเลยนะแล้วมีข้างหน้าอีกแล้วไฟแดงแล้วนะบอกอีกคนขับเหลียวบอกอ้าวนี่ฉันขับรถอยู่เหรออันนี้เป็นเรื่องแบบนี้ล้วนๆเลยนะก็ต้องระวังหน่อยเรื่องนี้ไวขนาดนี้นะต้องระวังหน่อยแล้วกันคุณไวขนาดนี้คุณโสพลเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นเลยเพราะว่ากินฟาริเซียนะกินฟาริเซียแล้วเราจะไม่เป็นอัลไซเมอร์ได้ใช่ไหมใช่ไหมป้องกันอัลไซเมอร์ได้แต่ถ้าไปอาหารเสริมสมองที่คุณชกคุณต้องขายต้องระวังหน่อยนะสมองเสริมสมองกันนะยังไม่มีใครได้กินเลยนะคะนี่คือปิดท้ายที่โจ๊กแล้วก็หมดเวลาแล้วใช่ไหมคะโอ้โหรายการยอดฮิตนึกว่ามีเวลาประมาณสักชั่วโมงครึ่งข้าวแล้วค่ะหมดเวลาแล้วเป็นว่ากลับบ้านเดินทางการกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครกันโดยสวัสดิภาพนะคะเอาชีวิตไปเที่ยวแล้วชีวิตกลับมาโดยปลอดภัยด้วยกลับมาให้ได้กลับมาให้ได้ด้วยนะคะวันนี้ทั้งหมดลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ